ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นต้องขออภัยนะคะก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์นะก็มีทางสถานีทางสุพรรณบุรีคืนสาธุเรดิโอของพระอาจารย์สลายุทธซึ่งท่านเมตตาแล้วก็ทางสถานีวิทยุของทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ต้องขอประทานอภัยครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่พอดีไม่ได้พูดมาหลายวันนะคะก็เลยจำคลื่นไม่ได้นะคะในการลิงก์สัญญาณไปต้องขออภัยจริงๆนะคะถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรายการจัดในส่วนของบรรยายพิเศษในส่วนของสถานที่จริงก็เลยไม่ได้พูดชื่ออยู่แล้วนะพอวันนี้เนี่ยเข้ารายการปกติแต่ว่าไม่ได้เอาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ย10สถานีค่ะในการออกอากาศก็เลยจำไว้ไม่หมดเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกสถานีเลยที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในทุกสถานีในการติดตามรับฟังรายการธรรมวรีนะคะก็เมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยรายการธรรมวรีก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเราเนี่ยจะเอาธรรมะอันเนี้ยไปใช้ยังไงจริงๆต้องใช้นะคะอย่าให้ธรรมะเนี่ยอยู่เฉพาะในห้องปฏิบัติธรรมแล้วอย่าดูว่าใครนั่งสมาธิหรือเปล่าใครเดินจงกรมหรือเปล่าถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราดูแบบนั้นไม่ได้ถ้าเราดูแบบนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นพระสกทาคามีหรือลูกสาวเป็นสกทาคาตัวท่านเป็นพระโสดาบันส่วนนางวิสาขามหาอุบาสิกาสวัสดีค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะคุณมตนอยนะคะมตนอยนี่ใช้มดแดงหรือเปล่ามดเดียวกันหรือเปล่าคะนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลที่เราพูดกันเรื่องของสัมมาทิฏฐิเมื่อวานท่านก็ไม่ได้มีรูปแบบของภาพของผู้ปฏิบัติในลักษณะของใส่ชุดขาวเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่คุณธรรมในหัวใจของท่านเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลเลยนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงค่ะขึ้นมาอยู่บนลานดูลานชมดาวของวัดภูจวงบริเวณนี้เป็นลานชมดาวนะคะวัดภูจวงก็จะสูงขึ้นมาที่ท่านเห็นนี่คือหลังคาที่สามเณรเรียนติวบาลีกันนะคะก็ทุกวันนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยสัญญาณชอบหายค่ะก็เลยเอ้ยลองเปลี่ยนสัญญาณดูขึ้นมาวันนี้เนี่ยมดที่เคยอยู่กับพี่ตอนเด็กๆอะค่ะมดโอเคนะคะมดตันหน่อยมดนี่พูดถึงแล้วก็เลยย้อนอดีตนิดนึงจบป.6มาจบป.6มาก็มาอยู่ด้วยกันที่วัดพุทโธก่อนมาเจอที่วัดพุทโธแล้วก็พากันไปอยู่ที่จังหวัดชุมพรตอนนั้นตัวเองน่าจะตอนอยู่ชุมพรนี่น่าจะอายุสัก28ไหมมด28นะพอกลับมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเริ่มต้นกิจกรรมที่กรุงเทพตอนอายุ29ตอนนั้นอายุ28 27 28นะคะซึ่งเจอมดแดงเจอมดแดงน่าจะอายุประมาณ26แต่กว่าจะออกมาด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะมดแดงตอนนั้นก็ตอนหลังก็จบป.6แล้วก็ไปอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นการออกนอกพื้นที่ในส่วนของตอนนั้นเป็นการออกจากทางโลกสู่ทางธรรมนอกพื้นที่ทางโลกสู่ทางธรรมคือชีวิตอยู่เป็นทางโลกในระดับหนึ่งทำงานแล้วก็เข้าวัดหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มที่จะเบียดตัวเองออกจากทางโลกลักษณะของพยายามที่จะหางานอะไรก็ได้ทำที่มันไม่ต้องผูกมัดกับเวลาทำงานที่ไม่ผูกมัดกับเวลานะคือไปสมัครงานเนี่ยปกติเนี่ย เขาก็จะให้ทำงานประจำ
ก็จะไปสมัครเขาก็อยากจะให้เป็นประจำอะค่ะเขาจะได้คนโทนเราได้แล้วเราขอแบบไม่ประจำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเป็นไซส์ไลน์เป็นรับเป็นแบบคล้ายๆจะเป็นงานก็งานเหมาอะอย่างนั้นแทนตอนนั้นครั้งแรกทำงานอยู่ที่บริษัทศรีสยามมาดูอะไรท่านรู้จักกันหรือเปล่าตอนนี้เป็นน่าจะเป็นมหาชนแล้วตอนหลังนี่ก็เลยมีปัญหาเรื่องเป็นโรงพิมพ์อะค่ะเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปโลกมันก็ก้าวขึ้นการพิมพ์หนังสือต่างๆมันก็เริ่มมีปัญหาตอนนี้ไม่รู้ว่าทางเจ้านายเก่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอยู่ศรีสยาม อยู่ฝ่ายโฆษณาอยู่ฝ่ายโฆษณาในบริษัทศรีสยามนะคะแล้วก็วันเสาร์ในหยุดครึ่งวันทำงานวันอาทิตย์เนี่ยก็จะไปอยู่วัดแหละอยู่วัดตั้งแต่เสาร์บ่ายๆเย็นๆเนี่ยขับรถไปละแล้วก็เย็นวันอาทิตย์ก็กลับจากวัดมาอยู่ที่บ้านตอนนั้นเป็นช่วงตอนหลังก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบปฏิบัติมากก็เลยผันตัวเองในระดับนึงไปสมัครงานที่เกี่ยวโฆษณาแล้วตอนหลังก็เลยกลายเป็นว่ามันทำไม่ได้อย่างนั้นมันเวลาของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมาจมอยู่กับการปฏิบัติเยอะกว่ามันผูกอย่างนี้แล้วนะพอพยายามที่จะเบียดตัวเองออกมาแล้วก็ไปสมัครงานก็หนังสืออีก 2-3 เล่มไปสมัครแล้วก็ขอเป็นคอมมิชชั่นที่ไม่ต้องผูกตัวเองตายตัวเข้าไปในบริษัทอะไรเงี้ยตอนหลังๆเนี่ยก็เลยดูแล้วเอ๊ะไม่ได้ละคือพอเราไม่มีอะไรผูกมัดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่แอคทีฟอ่ะเราไม่ได้กินเงินเดือนใช่ไหมคะเราก็เลยไม่แอคทีฟเราก็ออกมาไซส์ไลน์อยู่ประมาณไม่นานนะคะก็ตัดสินใจกลับมาทำในส่วนของร้านค้าคิดอีกทำยังไงดีเราถึงจะทำอาชีพที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ผันตัวเองมาทำร้านค้าทำร้านค้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชีวิตก็เริ่มที่จะอยู่วัดเยอะขึ้นตอนนั้นผันตัวเองออกไปสู่โลกจากโลกภายนอกเข้าสู่ทางธรรมพอตอนนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไป20กว่าปีผันตัวเองทางธรรมในระดับนึงแต่ทางโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทางโลกซึ่งเป็นธรรมการพาตัวเองออกไปในส่วนของจิตอาสาที่ทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยนึกถึงพระเวสสันดร นะคะที่ตัวเองทำตรงนี้นึกถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรเนี่ยสละเมืองสละความสุขส่วนตัวสละทุกอย่างเพื่อการสร้างบารมีในการที่ไม่ยึดติดอยู่กับวัตถุสิ่งของต่างๆนะคะออกมาออกบวชพระเวสสันดรแล้วหลายคนเข้าใจว่าพระเวสสันดรเนี่ยกลับไปเสวยสุขที่เมืองตอนจบแต่ความจริงสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองกับรู้สึกว่าคนที่อยากจะบวชเนี่ยสวัสดีค่ะพี่หมอพรหายเหนื่อยหรือยังนะคะแต่หลายคนอาจจะว่ารู้สึกว่าเพราะเราเอากิเลสของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งนะคะเราก็จะมองว่าพระเวสสันดรเนี่ยกลับไปมีความสุขอยู่กับสมบัติอยู่กับอยู่กับมเหสีอยู่กับพระราชโอรสพระราชธิดาอะไรเงี้ยไปเสวยสุขกลับไปเสวยสุขเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้เรื่องของจิตของคนจริงๆเนี่ยเราลองเทียบเคียงดูว่า คนที่อยากบวชอ่ะหรือเราชอบสมมติเราชอบกินเค็มคนบังคับให้เรากินหวานอย่างเงี้ยหรือเราชอบอากาศเย็นแต่คนบังคับให้เราไปอยู่ที่ร้อนๆถามว่าเราจะมีความสุขไหมเอาแค่เรื่องนี้นะคะเอาแค่เรื่องกามคุณทีนี้เนี่ยเรื่องของอุดมการณ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ากามคุณเยอะเราชอบสงบเราชอบภาวนาแต่เราต้องไปอยู่ในบ้านเมืองมันคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรแบบนั้นตึงมองแบบนั้นก็เลยคิดว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยจิตที่เสียสละของพระเวสสันดรเนี่ยในการกลับไปครองบ้านครองเมืองมันก็ทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่ากษัตริย์ที่ไม่ได้มีความปรารถนาอะไรเลยแล้วไปครองเนี่ยก็จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยสูงสุดเลยอย่างนั้นตัวเองมองเห็นอาจารย์ดร.แม่ชีทศพร
ครั้งล่าสุดเนี่ยดีใจมากเลยนะทุกครั้งที่ไปเนี่ยเห็นหลายๆคนเนี่ยกอดกับอาจารย์แม่ชีนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็กอดกันนะลึกในใจนะเขาก็กอดกันกับอาจารย์แม่ชีทศพรเมื่อครั้งที่พระธุดงค์เดินเข้าสู่เส้นชัยที่พระธาตุผาซ่อนแก้วตัวเองก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวจะกอดกับอาจารย์แม่ชีนะจริงๆก็เคยไปกอดท่านนะท่านก็แบบว่าไม่รู้สิเห็นกับคนอื่นมันก็จะไม่เหมือนของเราอ่ะเราก็เลยคิดลึกในใจนะว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์แม่ชีถึงไม่ค่อยจะดูแล้วแบบว่าไม่เหมือนกับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นแอบคิดอย่างนั้นปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะวันที่เดินทางไปแล้วก็เอาของไปถวายอะไรเนี่ยเดินอยู่ไปเจอกับท่านพอดีท่านออกมาจากตึกสักตึกนึงหรือสักอย่างเลยเดินออกมาจากตึกศาลาหรือสักศาลาหนึ่งของวัดท่านออกมาเจอกับท่านพอดีแบบด้วยความที่โค้งมาเจอกันนะคะเจอท่านเจอปุ๊บท่านกอดเลยค่ะกอดเลยแล้วก็บอกว่าด้วยบุญบารมีของแม่ที่สะสมมาทุกภพทุกชาติในการบำเพ็ญทานต่างๆท่านพูดแบบสไตล์ท่านค่ะแม่ขอยกให้ลูกทั้งหมดเลยโอ้โหแบบว่าแค่นี้มันทำให้เรานึกถึงว่าผู้ใหญ่เนี่ยมันเราสัมผัสถึงความอบอุ่นอันนี้ได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเจอผู้น้อยเนี่ยแล้วพูดแบบเนี้ยมันเป็นพลังบุญอะมันทำให้ผู้น้อยฟังแล้วมันชื่นใจอ่ะเป็นกำลังใจอ่ะแล้วอย่างแม่ชีนัทยาวันเปรมสกุลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตัวเองเห็นว่าท่านอยู่ในจุดที่สูงพอสมควรในการสอนกรรมฐานนะคะแม่ชีนัทยาวันเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานแต่ท่านทำกับข้าวสวัสดีค่ะแม่น้องไปภัยนะคะท่านทำกับข้าวทำไมระดับท่านต้องมานั่งใส่เอี้ยมแล้วก็ทำกับข้าวใช้ใครทำก็ได้ไม่ใจแต่พอวันหนึ่งเราก็มาทำกับข้าวเราก็มาทำแต่กำลังเราไม่พอถึงขนาดแม่ชีท่านชีด็อกเตอร์จริงๆแล้วท่านก็เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่นะคะแม่ชีด็อกเตอร์นัทยาวันเปรมสกุลแม่ชีด็อกเตอร์ทศพรเรายังมีบารมีไม่ถึงที่จะไปอุปถัมภ์ไปเป็นเจ้าภาพอะไรใหญ่ๆโตๆขนาดนั้น แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าบารมีเราเนี่ยมันจะต้องถึงขนาดนั้น จริงๆแล้วเนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยความจริงเนี่ยก็มีหลายท่านที่ได้ถึงจุดพีคไปละถึงจุดสูงแล้วค่ะตอนที่ท่านอายุขนาดเราเนี่ยท่านก็ได้ถ้าผู้ที่จะได้ก็ได้ไปแล้วนะคะได้ในส่วนของการสอนที่กว้างขวางออกไปอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็มองว่าการที่เราเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดหนึ่งแล้วเรามีจุดหมายของเราเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนก็คือความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มันยืนอยู่ความสุขของหัวใจของทุกหัวใจเนี่ยสวัสดีค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะส่งป้ายมาให้ขอบคุณมากนะคะความสุขของคนเราเนี่ยมันเราลืมไปว่าเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นไปผูกไว้กับความยินดีของคนอื่นไปผูกไว้กับความสำเร็จที่เราคาดหวังเราคาดหวังอะไรไว้แล้วมันไม่ถึงจุดหมายนั้นเราจะหาความสุขไม่ได้เลยเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกไว้กับความคาดหวังของคนอื่นเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกไว้กับความชื่นชมของคนอื่นถ้าไม่มีใครชื่นชมเราเราจะหาความสุขไม่ได้ในการทำความดีเป็นแบบนั้นทำยังไงเราต้องหาจุดเขาเรียกว่าจุดความสุขของหัวใจอะค่ะจุดความสุขของหัวใจเนี่ยมันมีทุกคนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะหลงทางกันเราหลงทางจุดที่จะพบกับความสุขที่อยู่ในหัวใจเราเราก็เลยเสียเวลาไปกับเขาเรียกว่ามาตรฐานของความสุขที่คนอื่นเขาวางไว้ให้เราทำอย่างพระเวสสันดรเองท่านรู้ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านสละช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองสละสมบัติไปออกบวช
แล้วที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็สละสิ่งที่ท่านรักที่สุดคือการออกบวชเพื่อที่จะกลับเข้าไปอยู่ในพระราชฐานในพระราชวังเพื่อที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นท่ามกลางการเสียสละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันทำได้ยากให้เราต้องเสียสละอะไรสักอย่างนึงในสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้ปรารถนาแล้วเราต้องอยู่เราต้องทำจนวันที่สุดท้ายของชีวิตเนี่ยพระเวสสันดรไม่ได้มีความสุขกับการครองบ้านครองเมืองแต่พระเวสสันดรเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่ทำได้คือจุดหมายคือการเสียสละในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยคือการเสียสละนะคะการบริจาคเป็นหัวใจเป็นจุดโฟกัสเป็นจุดสำคัญของการสร้างบารมีในชาตินั้นพระองค์ทรงเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งความเป็นกษัตริย์นะเสียสละความเป็นกษัตริย์มาสู่ความเป็นนักบวชเสียสละความเป็นนักบวชไปสู่ความเป็นกษัตริย์นั่นหมายถึงความไม่ยึดติดกับอะไรเลยพอมันเกิดความไม่ยึดติดกับอะไรเลยเนี่ยหัวใจมันยิ่งใหญ่ค่ะมันหลุดพ้นจากพันธนาการเลยนะคะไอ้หัวใจที่หลุดพ้นจากพันธนาการเนี่ยมันไม่ได้หลุดพ้นเฉพาะชาติที่เป็นเวสสันดรเท่านั้นแต่หัวใจที่หลุดพ้นจากพันธนาการเนี่ยมันสะสมไปถึงในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพราะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงไม่ได้มีความทุกข์กับเรื่องของอัตตาตัวตนรูปเห็นไหมคะในประวัติเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของอัตตาตัวตนอีโก้ต่างๆที่เรามีกันทุกวันนี้เรามีความทุกข์กันเพราะไอ้ตัวอีโก้เนี่ยแหละค่ะไอ้ตัวอัตตาแหละไอ้ตัวความเห็นผิดแต่ว่าพระเวสสันดรเองหรือพระโพธิสัตว์พระเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเรื่องพวกนี้ทำร้ายหัวใจของท่านไม่ได้เลยท่านไม่มีทางทุกข์ฉันเป็นใครเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันทำให้เธอรู้ไหมอะไรเงี้ยไม่มีละแต่ทุกวันนี้อาจารย์ธรรมวลีก็เป็นเพราะว่าบารมีมันไม่เต็มบารมีเรายังน้อยอยู่พอเราเผลอสติปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดที่มันไม่ดีที่เป็นอัตตาเนี่ยมันจะขึ้นมาแต่เมื่อความคิดที่มันไม่ดีที่เป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยพอสติเรามาปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดที่มันไม่ดีแบบนั้นมันก็ลงแต่เราก็ต้องตั้งสติบ่อยๆตั้งสติบ่อยๆบางทีเฮ้ยทำไมเราอุตส่าห์เท่าให้แบบนี้แล้วนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรทำไมถึงท่านนี้กับเราอะไรเงี้ยแบบเนี้ยมันคือมันซ่อนอัตตาของเราอยู่ซ่อนอัตตาของเราที่มันอยู่ในใจว่าเราเป็นใครเราจึงทุกข์แต่พอเรารู้แล้วว่าเราทำไปเนี่ยอย่างเช่นการอภัยการเสียสละมันคือการสร้างบารมีเนี่ยมันจะไปภูมิใจกับการอภัยมันจะไปภูมิใจกับการเสียสละมากกว่าหัวใจเราเลยเป็นสุขเป็นแบบนั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้พอดีมดตะนอยนะมีมดตะนอยกับมดแดงมดตะนอยเข้ามาก็ทำให้นึกถึงเส้นทางต่างๆที่สร้างบารมีมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีทุนในการสร้างบารมีเหมือนกันหมดเลยเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสภาวะของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นบาปกรรมที่เราเคยสร้างมาในอดีตหรือไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลที่เราทำมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็น เขาเรียกว่าเป็นตำราของการเรียนรู้ชีวิตเลยค่ะเราจะสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านเนี่ยดูจากอะไรรู้ป่ะคะท่านจะติธรรมดูจากอารมณ์ของเราเหมือนคนที่อ่านตำราเรียนเข้าใจเราจะรู้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกตอนเราสอบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ข้อนี้มันผิดนะไอ้ข้อนี้มันถูกมันเห็นแล้วมันรู้คำตอบอ่ะคนที่เข้าใจในเรื่องของการเรียนดีเนี่ยพอกลับมาเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้ามีอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนอื่นทำผิดหรือถูกแล้วเราทำผิดหรือถูกมันจะมีตัวชี้วัดทีนี้เนี่ยคำว่าถูกคืออะไรคำว่าถูกก็คือว่าจิตเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในจิตคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้จิตเนี่ยมันอยู่เหนืออำนาจของกิเลสไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะคะแม้กระทั่งพระอริยบุคคลเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยมีกิเลสค่ะครบค่ะ
กิเลสครบนะคะ3โลภะโทสะโมหะพระโสดาบันครบเลยแต่ว่ากิเลสที่ครบของพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นกิเลสที่ไม่เป็นไปไม่ไปปรุงแต่งคือโดยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยทั้งปุถุชนแล้วก็ทั้งพระอริยบุคคลเนี่ยมีกิเลสเท่ากันคือโลภะโทสะโมหะในส่วนของพระโสดาบันนะคะเรายังไม่พูดถึงพระอริยบุคคลที่สูงขึ้นไปแต่โลภะโทสะโมหะเนี่ยในความเป็นปุถุชนเนี่ยสามารถที่จะผสมจิตคือมันเป็นตัวปรุงแต่งจิตอะเรียกผสมกันไอตัวเจตสิกเนี่ยไอตัวโลภะโทสะโมหะที่มันเป็นกิเลสอกุศลเนี่ยมันผสมกันเนี่ยได้กิเลสทั้งหมด12ตัว12แบบอันนี้คือหลักของการเรียนแบบอภิธรรมมตสังคหะนะคะแต่ว่าจิตของพระอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยโลภะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสของเราพื้นฐานเนี่ยมันผสมกิเลสได้น้อยลงจิตที่มันจะเป็นอกุศลเนี่ยน้อยลงกิเลสเท่ากันนะคะแต่ผสมความเป็นอกุศลได้หรือประเภทของอกุศลเนี่ยน้อยลงพระโสดาบันเนี่ยโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดความโลภอะค่ะเราจะเห็นคนที่โลภมากๆใช่ไหมคะคนที่โลภมากๆเนี่ยถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยก็สามารถโลภจนเบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นสารพัดจนนำไปสู่โทสะที่เป็นอกุศลอะไรอย่างเงี้ยเกิดความอิจฉาริษยาก็คือเกิดขึ้นจากโลภะพอโลภะมันเห็นผิดปุ๊บมันก็ทำความชั่วแต่พระอริยบุคคลเนี่ยโลภะของท่านเนี่ยที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยมันไม่มีแล้วถึงจะมีโลภะอยู่แต่มันก็จะไม่ผสมกันหรือปรุงแต่งกันจนกลายเป็นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดนี้ทุกรอบเลยเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยค่ะอุตส่าห์ขึ้นมาที่สูงแล้วนะคะเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของสัญญาณอยู่เลยโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยจะไม่มีในพระอริยบุคคลถ้าไม่มีนะคะทีนี้แล้วก็ในวิจิกิจฉาที่ประกอบกับจิตของพระอริยบุคคลเนี่ยพระอริยบุคคลจะไม่มีจิตที่ประกอบด้วยความสงสัยวิจิกิจฉาคือจิตที่มันปรุงแต่งใจของเราเนี่ยให้มันมีความสงสัยในชีวิตสงสัยในการเวียนว่ายตายเกิดสงสัยอะไรพวกเนี้ยไม่ได้สงสัยว่าไอ้นั่นทำไมถึงสีนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะสงสัยทำไมแกถึงนิสัยแบบนี้ไม่สงสัยอันนี้ไม่เกี่ยวคือไม่สงสัยเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่สงสัยเรื่องของกรรมพระอริยบุคคลจะลดจิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มันทำให้จิตเราเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมของเราค่ะจิตเนี่ยมันปรุงแต่งแบบไหนเนี่ยคำพูดของเราพฤติกรรมของเรามันก็จะออกแบบนั้นอย่างเงี้ยเมื่อจิตมันปรุงแต่งเสร็จปุ๊บมันจะสั่งไปที่สมองสมองเนี่ยมันก็จะสั่งให้ร่างกายของเราทำงานสมองเป็นรูปอะนะจิตเป็นนามรูปสั่งออกมาหรือถ้าเรามีวิบากกรรมมากๆจิตมันสั่งแต่สมองไม่สั่งอันนี้คือคิดสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราต้องการให้แขนเราขยับขาเราขยับแต่ด้วยวิบากกรรมที่เราสร้างมาเนี่ยปรากฏว่าเราอยากแต่มันไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยากแล้วมันไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่สมความปรารถนาค่ะหรือแม้กระทั่งของใช้ในกามคุณของเรานี่แหละเราอยากจะร้อนมันได้เย็นเราอยากจะเปรี้ยวมันได้หวานหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้คือไม่สมความปรารถนามันก็เป็นทุกข์บางคนเป็นทุกข์นะคะแต่บางคนเขาไม่สมความปรารถนาเขาก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเขามีสติเขายอมรับความจริงอย่างเช่นพระอริยบุคคลเนี่ยที่ท่านไม่ทุกข์เพราะอะไรพระอริยบุคคลที่ท่านไม่ทุกข์ก็เพราะว่าท่านยอมรับความจริงไงเอ้ยทำกรรมมาต้องเจอแบบนี้แหละอะไรเงี้ยขออนุญาตหยิบโทรศัพท์นิดนึงหยิบนาฬิกานิดนึงพระอริยบุคคลเนี่ยค่ะท่านไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ได้รับผลวิบากของกรรมท่านรับแต่ใจของท่านเนี่ยมันยอมรับความจริงนั้นได้แล้วใจที่ยอมรับความจริงเนี่ยมันต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นอยู่ดีๆเนี่ย
ใจของเราเนี่ยอ่านหนังสือเสร็จแล้วเราคิดเอาเองอะว่าคนที่ทนกับความทุกข์เนี่ยมันต้องทรมานเขาไม่รู้เลยว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยถ้าเกิดเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเห็นความทุกข์เป็นเพียงความทุกข์มันเข้าใจในทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าใจของเรามันไปร่วมด้วยเนี่ยมันจะทุกข์ทันทีเลยค่ะแต่มันต้องฝึกการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยนะคะมันต้องสุขเราคิดอย่างเดียวมันจึงทุกข์เรื่องแบบเนี้ยต้องบอกว่ามันเกิดความเข้าใจได้ยากถ้าเราไม่ลองลงมือปฏิบัติเองเนี่ยหลายคนอ่านตำราธรรมะแล้วเอาความเข้าใจพื้นฐานส่วนตัวมาคิดตามถ้าเราลองฝึกสักครั้งหนึ่งอ่ะลองตามดูจิตของเราตามที่เขาดูพองดูยุบกันเนี่ยเขาเพื่อที่ให้จิตมันมีกำลังถ้าเป็นนักกีฬาก็วอร์มให้มันร่างกายมันคลายตัวแล้วก็ค่อยสู่สภาวะเรียนรู้ตามปกติอย่างเงี้ยค่ะนะครับพองยุบพุทโธสัมมาอรหังต่างๆเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตมันการฝึกจิตให้จิตของเราเนี่ยมันได้ตามอย่างที่เราต้องการที่จะตามไม่ใช่มันจะไปไหนก็ไปอย่างคนอยู่ชีวิตปกติเนี่ยใจจะไปไหนก็ปล่อยให้ใจมันไปอย่างเงี้ยคิดที่กลับมาที่เราจะดูยังไงว่าชีวิตของเราหรือคนที่เราอยู่ข้างๆเนี่ยเขามีวุฒิภาวะเขามีความเข้าใจพุทธศาสนาขนาดไหนดูที่อารมณ์อ่ะเหมือนกับคนที่เรียนเก่งๆเนี่ยคนเรียนเก่งๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกในเรื่องที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะกาข้อสอบเนี่ยถูกข้อได้คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตของเขาเนี่ยเกิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่านี่คืออกุศลเมื่อจิตของเขาเกิดกุศลขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือกุศลแล้วเขาก็จะสามารถเลือกที่จะจัดการกับกุศลกับอกุศลแบบไหนอกุศลที่เกิดขึ้นมาตามหลักสัมปทาน4เมื่ออกุศลเกิดก็ต้องเพียรรักษาจิตมีสติเมื่อสติมันตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยอกุศลมันก็จะหายไปเองโดยธรรมชาติแต่เมื่อเรามีกุศลอยู่เราก็เพียรรักษาจิตเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถรักษากุศลเนี่ยให้อยู่ต่อไปมันจะสามารถจัดการได้แต่ที่เราเจอใครสักคนนึงที่อกุศลเกิดแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของเขาให้มันอยู่เหนืออำนาจของอกุศลได้คนนั้นสอบตกค่ะคนนั้นสอบตกแต่ทีนี้มันไม่ได้แปลว่าการสอบตกคือผิดนะแต่ธรรมชาติของมันคือสอบตกจากถ้าเราเอาวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นตัวตั้งนะคือสอบตกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาชีวิตประจำวันมาคุยกันโดยที่ไม่มีมาตรฐานของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนเนี้ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีดูจากอะไรดูจากว่าถึงเขาจะมีกิเลสแต่กิเลสที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเลยมันต้องไม่สร้างปัญหาให้กับใครบางคนบอกว่าไม่เห็นมีปัญหาเลยคือตัวเองเนี่ยทำกิเลสแล้วเนี่ยตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นปัญหากับคนอื่นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคำพูดความคิดเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าคำพูดอีกเพราะว่าถึงมันจะไม่ได้เป็นการกระทำที่เป็นวิบากกรรมแต่อย่าลืมนะคะว่าไอ้ความคิดที่มันคิดซ้ำๆบางทีเนี่ยเราอยู่คนเดียวเราก็คิดเราอยู่กับคนอื่นเราก็พูดเราอยู่คนเดียวเราก็คิดเราอยู่กับคนอื่นเราก็พูดไอ้สิ่งที่มันซ้ำๆอยู่กับเรื่องที่เราทำเป็นอกุศลเนี่ยมันจะสะสมกลายเป็นจิตของเราเนี่ยมันเป็นขันธสันดานถ้าเกิดว่าเรายังพอมีสติอยู่ควบคุมมันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเราขาดสติเรายับยั้งมันไม่ได้เนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่เราสร้างไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์มากเมื่อวานจริงๆแล้วไปนอนที่ร้านค้าเนี่ยที่ร้านที่แม่อยู่เนี่ยมา3คืนละว่าไปอยู่จังหวัดเลยซะหลายวันนะคะก็เลยมาอยู่ที่บ้านบ้างเช้ามาก็จ่ายตลาดแล้วก็มาที่นี่นะคะแม่เปิดรายการอะไรไม่รู้
ไม่รู้ว่าชื่อรายการอะไรแต่ก็ทำดีมากเป็นคุณปัญญาจัดแล้วก็เอาของให้กับเด็กๆหาสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็ในรายการก็มอบให้กับคนที่แบบยากไร้อ่ะมีปัญหาช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์อ่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่ได้ประโยชน์ให้ประโยชน์ช่วยเหลือคนได้มากเลยเด็กในครอบครัวนี้ชื่อน้องกองบินอายุ7 ขวบแล้วต้องขออภัยขอพูดถึงนิดนึงนานๆจะดูค่ะที่บอกว่าจริงๆธรรมวรีเนี่ยออกสู่โลกภายนอกน้อยมากค่ะนะไม่ค่อยได้รับข่าวด้วยแล้วก็คือเอาแค่อย่าบอกว่าเห็นเสียงโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาไว้ทำงานนะคะเอาไว้ดูเวลาเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดอะไรดูค่ะเปิดดูถ้าเปิดเคลียร์ดูก็ดูข้อความที่เข้ามาเมสเซนเจอร์มั่งอะไรมั่งหรือบางทีก็ดูข้อความเตือนอะไรพวกนี้ค่ะก็น้องกองบินเนี่ยอายุ7 ขวบมีพี่2 คนคนโตอายุ21แล้วคนกลางน่าจะ10 กว่าเป็นโรคกรรมพันธุ์อยู่โรคหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงอายุประมาณ7-8 ขวบเนี่ยร่างกายจะอ่อนแรงค่ะแขนขาไม่มีแรงเหมือนเด็กเป็นโปลิโอเลยแต่น้องกองบินเนี่ยยังไม่ได้เป็นแต่พี่ชายเนี่ยก็นอนเท้าขาพิการหมดแล้วเดินไม่ได้แล้วก็ส่วนคนรองเนี่ยตอนนี้ก็นั่งได้อยู่แต่ว่าก็เดินไม่ได้ทางรายการเนี่ยเขาก็ให้ที่นอนให้ทีวีให้อะไรสารพัดเลยก็ดีใจแทนน้องๆนะคะแต่ว่านึกถึงน้องกองบินที่เห็นพี่เนี่ย2 คนเนี่ยกำลังเป็นอยู่แล้วเจ้าของเนี่ยก็กำลังลุ้นอยู่กับตัวเองว่าจะต้องเป็นกับเขาหรือเปล่าแล้วตอนนี้น้องเองเนี่ยจะยกตัวเองขึ้นมาทีในขณะที่นั่งเนี่ยแล้วยกตัวเองขึ้นมาทีเนี่ยน้องต้องดันหัวเข่าตัวเองขึ้นมาเหมือนกับเด็กเหมือนกับคนแก่ที่ยุบลกไม่ขึ้นนะคะเริ่มแล้วเขาบอกอาการเริ่มมาแล้วมันรู้สึกถึงวิบากกรรมอะวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้นะเขาก็ยังมีบุญที่มีคนมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือแต่ว่าวิบากกรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยมันหนีไม่ได้เนี่ยแบบเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าเราสะสมบารมีมาเรามีสติเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยยังมีความทุกข์น้อยที่สุดเลยแต่ก็อีกอ่ะมันน้อยมากกับคนที่จะคิดได้เพราะอะไรเพราะวิบากกรรมที่มันขาดสติมันถึงทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะทำให้เราเนี่ยเกิดมาได้รับวิบากกรรมเราเผลอตัวไปเบียดเบียนคนอื่นเผลอตัวไปทำร้ายคนอื่นพอเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยเราก็เลยมีร่างกายที่ไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์นี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏเพราะความขาดสติเนี่ยทำให้เราเนี่ยทำความไม่ดีแล้วพอเรารับกรรมแล้วเนี่ยมันน่าสงสารตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยดังนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านเข้าใจเรื่องของกรรมแบบนี้ดีท่านรู้ว่าการสร้างกรรมพวกนี้มันทำให้ตัวเองต้องรับผลของกรรมอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยหลายคนก็รู้จักกันดีบางคนก็ทราบปัญหาด้วยซ้ำว่าตัวเองเจออะไรมั่งหลายคนก็สงสารว่าอู้อาจารย์ธรรมวรีทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเจอแบบนี้อย่างเงี้ยลึกๆอยู่เนี่ยมันแอบสัมเพชตัวเองตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยอะไรที่มันคนอื่นก็ไม่เจอกันพอเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยมันก็แอบที่จะดีใจที่เราเนี่ยมันรู้มันเกิดอะไรขึ้นค่ะมันถึงเป็นเวลาก็จะเป็นตามมันนะแล้วก็แอบดีใจว่าเราเนี่ยยังมีสติที่จะรับผลของกรรมเป็นแล้วก็ยังดีใจที่มีสติตรงนี้เนี่ยก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายแต่มันทำงานยากมากมันทำให้เราต้องมีสติมากเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่พ้นจริงๆนะ
จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อประมาณปี62เนี่ยก็ได้เจอกับเรื่องเนี้ยซึ่งหนักพอสมควรมาแล้วเจอมาแล้วแล้วก็เรื่องมันก็จบลงไปอย่างเรียกว่าต่างคนต่างอยู่เป็นการพูดถึงเราในแง่ที่เรียกว่ารู้สึกผิดหวังเหมือนกันตอนนั้นเราพูดเรามั่นใจเลยนะว่าใจของเราเนี่ยมันดีด้วยนะเราพูดดีทุกอย่างเลยแต่ไอ้คนฟังเนี่ยมันฟังหาเรื่องอ่ะแล้วก็พูดต่อไปกลับมาแบบไม่ดีหมดเลยเรารู้สึกแบบแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ารังเกียจคนพูดมากรังเกียจคนที่สื่อสารนั่งไม่คิดในใจว่าไม่น่าไปคบกับคนแบบนี้เลยไม่น่าไปเจอไม่น่าไปอะไรเลยนะคะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นมากมายมากกว่าที่คิดมากกว่าที่เขาคิดว่าเขาพูดไปแค่เนี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยเสียหายมากที่กำลังจะพูดอยู่ว่ากรรมบางทีเนี่ยเราบอกว่ามันไม่มีอะไรนะเชื่อไหมคะว่ามันโดมิโนหมดแม้กระทั่งเรื่องของการเรียนที่กำลังเรียนต่อปริญญาเอกอยู่แล้วก็เรื่องของการทำงานที่มันเนี่ยมันทำลายเครดิตอะกับคนที่อยู่รอบตัวเราพอเราถูกทำลายเครดิตไปแล้วเนี่ยการที่เราจะทำงานเนี่ยถึงเราจะมีสติขนาดไหนก็แล้วแต่มันทำงานยากมากทำงานกับคนที่เขาไม่เชื่อเครดิตในตัวเราเนี่ยโอ้โหนึกถึงวิบากกรรมตัวเองว่าเฮ้ยธรรมวรีเธอชั่วขนาดนั้นเลยเหรอที่ผ่านมาน่ะเมื่อตอนที่เธอรับกรรมเนี่ยเธอรู้เอาไว้นะว่าอันเนี้ยคือผลกรรมชั่วของเธอแล้วเธออย่าทำความชั่วแบบนี้อีกบอกกับตัวเองแบบนี้เลยนะคะว่าแล้วเธอจะทำอย่าทำกรรมชั่วแบบนี้อีกนะจำไว้ว่ามันเจ็บแค่ไหนจำไว้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในคำพูดไม่กี่คำอ่ะแต่ในถึงเวลาเนี่ยเราเนี่ยโหรับกรรมแบบเต็มที่มากผ่านไปแล้วก็ยังเจออีกก็ยังเจออีกวิบากกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นกรรมที่เราไม่เคยยินดีในความดีของคนอื่นต้องฝึกขนาดว่าเรื่องเนี้ยฝึกมา10กว่าปีแล้วนะคะ10ปีเนี่ยฝึกที่จะรักษาใจตัวเองแล้วก็ชื่นชมความดีของทุกคนให้เป็นแล้วตั้งสติดีๆถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนอื่นเนี่ยอย่าให้ใจของเราเนี่ยไปเพ่งโทษหรือไปหาความผิดพลาดจากความดีของใครก็ยังไม่จนแล้วจนรอดเนี่ยทุกวันเนี่ยขนาด10ปีผ่านไปเนี่ยก็แทบจะมีสติตลอดในการอยู่กับคนอื่นที่เขากำลังชื่นกำลังมีความสุขมีความยินดีอยู่เนี่ยก็ยังรับกรรมอยู่เลยแล้วก็คิดถึงญาติธรรมคิดถึงญาติโยมคิดถึงกัลยาณมิตรที่ทุกวันเนี้ยมีอำนาจของกิเลสตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ทำอะไรก็ทำตามอำนาจของกิเลสของเราเองไม่ว่าจะเป็นความโลภไม่ว่าจะเป็นความโกรธเราทำชีวิตของเราเนี่ยไปตามอำนาจของความอยากที่จะทำคือตัณหาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างคือกามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยก็จะปฏิเสธเพราะความที่เรารักตัวเองเราจะปฏิเสธคนอื่นที่เราเห็นคนขี้อิจฉาริษยาทั้งหลายเห็นอะไรแบบนี้พวกนี้จะปฏิเสธความดีของคนอื่นหรือที่เราเห็นคนที่โลภมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยความอิจฉาริษยาเนี่ยมันเกิดจากความโลภเราอยากมีเราอยากเป็นเราอยากเด่นเราอยากดังเราอยากจะมีอำนาจวาสนาแล้วเราไม่ได้เราไม่มีเราไม่เป็นเราก็จะอิจฉากลายเป็นโทสะแหละจากความอยากมีอยากเป็นของตัวเองนี่แหละแต่พอเราไม่ได้เราไม่มีเราไม่เป็นจิตมันก็จะเปลี่ยนเป็นวิภวตัณหาคือการปฏิเสธ
ปฏิเสธสิ่งที่คนอื่นทั้งนั้นที่เราอยากได้ทีนี้ไอ้ความดีเนี่ยจะทำยังไงเรารู้ใช่ไหมว่าคนที่ได้รับปริญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้เนี่ยมันก็ต้องมีความสุขกำลังยกตัวอย่างนะคะเรารู้ใช่ไหมว่าคนกินอาหารสิ่งนี้เป็นอาหารที่ดีถ้าใครได้กินก็ต้องมีความสุขทำยังไงที่เราเนี่ยเห็นคนอื่นเขารับปริญญามันจะมีความสุขเท่ากับเรารับเองเฮ้ยถ้าฉันได้รับเนี่ยฉันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็มีความสุขกับเธอนะเหมือนกับที่ฉันได้รับเลยเฮ้ยถ้าเกิดฉันกินเนี่ยฉันก็จะมีความสุขมากเลยทีนี้เธอกินเธอได้กินอย่างเงี้ยฉันดีใจแทนเธอเลยเธอได้กินอย่างเงี้ยทำใจแบบเนี้ยเป็นไหมแต่มันมีแต่ว่าฉันอยากจะได้กินสิ่งเนี้ยแต่พอคนอื่นกินมีเหตุผลสารพัดเลยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้กิเลสนะอะไรก็ว่าไปแต่พอตัวเองกินตัวเองมีบุญที่ได้กิน เคยเจอคนแบบนี้ไหมคนแบบนี้มีเยอะอยากจะเป็นอยากจะมีกับคนอื่นตอนนั้นมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งตอนเนี้ยคนคนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วนะเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ในการเรียนโอ้โหน่ากลัวมากเราก็เป็นคนที่ชอบเสนอตัวเป็นคนที่จิตอาสาน่ะมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยใครทำอะไรก็มีอะไรให้ช่วยไหมคะทำยังไงไหมคะอะไรเงี้ยตั้งแต่ประถมเนี่ยก็คืออยู่โรงเรียนเนี่ยเช้ามาไม่ได้เล่นนะคะขายของสหกรณ์ขายของเคียงเงินแล้วก็ให้กับทางครูแล้วก็ถึงจะไปเรียนหนังสือพอตอนเสาธงก็อ่านข่าวในพระราชสำนัก อ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยุคนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นพระองค์ช่างเริ่มป่วยแล้วมา70กว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชักธงชาติเชิญธงชาติขึ้นเสาอะไรเงี้ยก็ทำหลายอย่างทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ชอบเสนอตัวเองทำนู่นทำนี่อะไรบ่อยเนี่ยพอมาเรียนก็มีพี่คนนึงอ่ะตลกมากเลยคือเขาไม่ทำอ่ะคือเขาไม่ทำเจอคนแบบนี้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะคือเราดูแล้วว่ามีใครทำหรือเปล่าปกติเนี่ยงานที่ตัวเองทำเนี่ยจะไม่แย่งงานใครทำถ้าใครทำอยู่แล้วดีเนี่ยจะช่วยด้วยว่าเออไอ้ที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาขาดอะไรเราจะได้ช่วยเขาจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมให้เขาเนี่ยสูงขึ้นไปเลยเป็นฐานดันเขาขึ้นไปตัวเองไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นก็ได้ขอให้ส่วนรวมได้ประโยชน์สูงสุดขอให้เราได้ช่วยคนได้เป็นประโยชน์แบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าเรามองแล้วว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันไม่มีใครทำเราก็เลยเสนอตัวเองทำปกติเนี่ยถ้าไม่มีคนทำเราจะเสนอตัวเองทำหรือถ้าเกิดมีคนอยากจะทำและจะเสนอตัวเองทำให้เราช่วยเราก็ช่วยแต่นี่คือตัวเองก็ไม่คิดจะทำไม่คิดจะทำห้ามทำห้ามคนอื่นทำตัวเองไม่คิดจะทำแล้วก็ไม่เสนอตัวเองช่วยแต่คนอื่นทำไม่ได้ถ้าคนอื่นทำเนี่ยตัวเองก็จะเดือดร้อนจริงๆเราเจอคนแบบนี้มานานแล้วนะพี่คนนี้ก็จะโกรธเรามากเลยอ่ะไม่ให้เราทำอ่ะแต่ตัวเองก็ไม่ทำนะพอเราไม่ทำก็เลยเราตัดสินใจดูเนี่ยตอนนั้นทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปพูดเขาก็ดักเราทุกทางอ่ะเราก็เลยงั้นไม่ทำก็ได้ถ้าเราไม่ทำเขาคงทำแหละคิดในใจปรากฏว่าพอเราไม่ทำเขาก็ไม่ทำถ้าเขาห้ามเราทำเราโอ้ตายแล้วทำไมถึงทำแบบนี้สิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยเพื่อให้ส่วนรวมเนี่ยได้รับประโยชน์แต่ในเมื่อตัวเองไม่ทำทำไมห้ามคนอื่นทำสิ่งหนึ่งที่สะท้อนกลับมาเนี่ยตอนนั้นไม่เข้าใจตอนนั้นไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนขี้อิจฉาขนาดนี้ทำไมไม่ให้คนอื่นทำทำไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์มาเรียนพระอภิธรรมต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นทันทีเลยว่าเฮ้ยสิ่งนั้นแหละคือตัวเธอในอดีตเธอทำสิ่งนั้นมาจึงได้รับกรรมคำถามมันหมดนะสิ่งที่ได้มันคือหมดคำถามหมดคำถามแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่เรียนพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่แก้ไขนะคะเราก็ต้องดู
เหมือนกับเราจะซ่อมรถน่ะเราจะซ่อมรถเราต้องดูว่ารถมันเสียตรงไหนเราก็ซ่อมตรงนั้นถ้าเราจะอยู่กับคนเนี่ยที่มีปัญหากับเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนคนนี้มีอะไรที่ไม่ดีบ้างเราต้องรู้จักเขาเราต้องรู้จักเราเหมือนกันว่าเรามีอะไรที่ไม่ดีบ้างแล้วเรามีอะไรที่ดีทำยังไงให้เขากับเราถ้ามันเจอกันเนี่ยให้มันมีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลน้อยที่สุดอย่างเช่นคนคนนี้ชอบจับผิดชอบเอาคำพูดเราเนี่ยไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราต้องรู้นิสัยเขาพูดกับเขาให้น้อยที่สุดพอเขาจะได้เอาเรื่องไปพูดให้น้อยที่สุดไม่มีกรรมต่อกันแต่ถ้าเกิดเขาจะไปทำกรรมรับหลังจากนั้นมากกว่านั้นขนาดเราไม่พูดแล้วก็ยังเอาเราไปพูดอีกเนี่ยอันนี้ให้เราตั้งสติดูใจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์ขนาดไหนหรือถ้าเราไม่เป็นทุกข์เรารู้สึกวางแล้วก็ถมผลกระทบที่ได้รับจากการที่เขาไปพูดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะทำใจของเรายังไงให้มันผ่านอันนี้คือวิธีการผ่านจากอำนาจของกรรมในอดีตของเรานะคะมันเป็นการผ่านอำนาจกรรมในอดีตของเราว่าเราเนี่ยจะต้องสู้กับอำนาจของกรรมของเราเนี่ยไปยังไงไม่มีใครเกิดมาไม่มีกรรมแต่กรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าไปเปรียบเทียบกรรมของคนนั้นกรรมของคนนี้กับตัวเราแต่เราต้องตั้งสติดูดีๆจริงๆว่าให้มันผ่านยังไงผ่านอย่างมีสติผ่านอย่างใจของเราเนี่ยเป็นสุขเมื่อกระทบกับวิบากกรรมที่เป็นอกุศลแล้วอันไหนที่เป็นบุญที่คนหยิบยื่นให้กับเราอะโอกาสต่างๆที่เราได้รับอะอย่าไปปฏิเสธนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวคนนู้นจะว่าเดี๋ยวคนนี้จะว่าก็มันเป็นโอกาสมันเป็นบุญเรามัวแต่คิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเองเคยทำแบบนี้มาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้รับโอกาสไม่อยากจะรับกลัวคนจะน้อยใจกลัวคนจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ปรากฏว่าโอกาสที่ได้รับของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์ค่ะเราไม่เอาโอกาสของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นโอกาสของเราเนี่ยโอกาสของเราก็แปลว่าไม่ใช่โอกาสของเขาเราต้องทำยังไงให้โอกาสของเราเนี่ยมันได้ประโยชน์สูงสุดมันอยู่ที่เราเหมือนกับเรามีเงินน่ะเราจะเอาเงินไปซื้อของส่วนตัวหรือจะเอาเงินไปบริจาคโอกาสก็เหมือนกันอยู่ที่เราจะเอาโอกาสเนี่ยมาหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเราจะเอาโอกาสเนี่ยสร้างความสุขให้กับคนอื่นมันอยู่ที่เราค่ะนะคะอย่าปฏิเสธโอกาสที่มันเป็นบุญก็คือบุญของเรานั่นแหละนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆสถานีที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ